เก๋าเหยาทุ่งสนับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปัตตภีต้องตูมเดียวและแม็กวันเปิดตาดอกออกเห็นๆให้กับพืชทุกชนิดต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ครับเรากลับมาคุยกันต่อหลังจากทิ้งท้ายไว้ว่าอ้อยเป็นพืชการเมืองไม่มีเจ้าภาพไม่มีเจ้าภาพตัวจริงเสียงจริงจริงๆแล้วเนี่ยอ้อยเนี่ยเป็นเกษตรนะแต่ว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยไม่ได้ดูแลเต็มที่กลายเป็นเขาตั้งคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลขึ้นมาเพื่อเป็นการดูแลแล้วขึ้นอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรม มันก็แปลกก็อย่างที่เราคุยกันไว้ว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชการเมืองที่มีมูลค่าทางธุรกิจค่อนข้างสูงสูงนะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยยังมีความต้องการน้ำตาลเยอะใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะรอบๆบ้านเราเนี่ยโอ้โหน้ำตาลแพงกว่าเราเยอะคือเขาบอกว่าในการบริหารเรื่องอ้อยและน้ำตาลทรายในประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการทั้งหมด5คณะ5คณะคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกอนเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวตั้งตัวตีอ๋อตัวตั้งตัวตีในการของกำหนดโควต้าต่างๆในการที่จะดูแลในเรื่องของน้ำตาลทรายคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนที่เรารู้จักกันดีนะฮะอีกอันนึงเขาเรียกกรรมการบริหารนะฮะมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับผู้แทนจากส่วนราชการ3คนผู้แทนชาวไร่อ้อย4คนโรงงานน้ำตาล4คนแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิอีก1คนก็รวมกันเป็นเท่าไหร่อ่ะ14คน12คน12คนนะฮะแล้วก็ยังมีคณะกรรมการอ้อยอย่าสับสนนะฮะคณะกรรมการอ้อยนะครับก็จะมีผู้แทนจากราชการชาวไร่อ้อยโรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องและคณะกรรมการน้ำตาลทรายอันนี้งงไหมมีคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลอยู่แต่ว่าแยกย่อยมาเป็นคณะกรรมการอ้อยคณะกรรมการน้ำตาลอีกมันทับซ้อนกันอยู่นะทับกันไปกับทับกันมาแล้วก็อีกคณะหนึ่งก็คือคณะกรรมการบริหารกองทุนก็จะมีกองทุนอ้อยและน้ำตาลด้วยไงครับอันนี้ก็จะเป็นผู้แทนจากหลายๆภาคส่วนเข้ามานะครับทั้ง4ส่วนนี้ก็คือเป็นผู้กำหนดราคาด้วยใช่ไหมเป็นผู้ดูแลนโยบายกำกับนโยบายและราคาก็บอกว่ามันเป็นพืชการเมืองคือจริงๆเนี่ยอ้อยเนี่ยเขาดูจากราคาน้ำตาลตลาดน้ำตาลทรายตลาดโลกอิงตลาดโลกอิงตลาดโลกก็คืออิงบราซิลอิงตลาดโลกไม่ใช่อิงบราซิลบราซิลเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกแต่ตลาดโลกบราซิลไม่ใช่เป็นผู้กำหนดราคาโอ้ตลาดน้ำตาลไงตลาดน้ำตาลเป็นผู้กำหนดราคาเหมือนกับเราเหมือนกับเราผลิตข้าวเราไม่สามารถกำหนดราคาข้าวของเราเองได้ต้องไปดูราคาข้าวตลาดโลกตลาดโลกแล้วตลาดโลกเป็นใครอ่ะเป็นใครก็นั่นสิเป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นเหมือนที่คุณบอกว่าเหมือนเป็นโบรกเกอร์แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นตัวแทนที่จะรับซื้อที่จะเป็นตัวที่มีอำนาจที่จะส่งน้ำตาลไปยังตรงจุดไหนของโลกแล้วก็เป็นตัวกำหนดราคาขึ้นมาการกำหนดราคาน้ำตาลก็จะมีคนที่ดูแลในใหญ่ๆอยู่ไม่กี่คนเหมือนกับข้าวคนที่จะกำดูเรื่องราคาข้าวก็มีอยู่ไม่กี่คน อันนี้มันคล้ายๆกันเพราะข้าวก็เป็นพืชเศรษฐกิจครับแล้วก็เป็นพืชการเมืองตัวหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจบจากเทปนี้ไปเราจะโดนตีหัวแต่เอาคุณอย่าลืมว่าอย่างที่บอกว่ามูลค่าอ้อยมูลค่าน้ำตาลในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างสูงเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกอ้อยเนี่ยมีเกือบล้านคน มีเกือบล้านคนเยอะเพราะว่าก็มูลค่าในการผลิตมูลค่าของอ้อยและน้ำตาลเนี่ยประมาณ 80,000 ล้านบาทอ่ะ80,000 ล้านบาทคุณน้าวเยอะถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะให้กระทรวงเกษตรกระทรวงเดียวมากลายเป็นว่ามูลค่า 80,000 ล้านเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรนะอย่างนั้นน่ะหลายอย่างหลายอย่างที่จะต้องดูแลทีนี้พันธุ์อ้อยที่ปลูกในประเทศไทยเนี่ยคุณน้าวโอ้โหหลากหลายนะมีอยู่ประมาณ 35,000 35,000 ใช่เอาพันธุ์เด่นๆสัก 3-4,000 ก็พอคุณยักษ์ที่จะปลูกเนี่ยมีพันอะไรมั่งก็ลองดูคือในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีหลายพันอ่ะอู่ทองก็มีกำแพงแสนก็มีแต่ละพื้นที่เอาอย่างนี้ดีกว่าในภาคกลางก็จะเป็นพันอ่ะพันอู่ทองในเขตอีสานก็จะเป็นอีกพันเขตตะวันออกก็เป็นอีกพันคือทำมาเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในแต่ละท้องที่ถูกต้องนะครับ
ตอนนี้โรงงานน้ำตาลเนี่ย36โรงเนี่ยมีการเพิ่มโรงงานขึ้นมาออกใบอนุญาตเพิ่มแล้วไม่ใช่36โรงแล้วมีเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น47โรงแล้วคุณเฮาคือไม่บางครั้งความต้องการของตลาดโลกเนี่ยมันก็มีมากขึ้นและเราเองเราก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญในเอเชียเลยในคือเราเป็นเบอร์3อ่ะเบอร์3ของโลกเนี่ยถือว่าไม่สำคัญแล้วนะไอ้ถือว่าสำคัญแล้วนะใช่นะฮะเพียงแต่ว่าเนื้อที่เรามันสู้บราซิลไม่ได้คือเนื้อที่ประเทศเขาเยอะเนื้อที่เขามันเยอะกว่าแต่ว่าการปลูกของเขาเนี่ยผลผลิตมันอาจจะต่อไร่มันอาจจะสู้เราไม่ได้แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยสภาวะอากาศทางบราซิลก็น้ำท่วมก็บ่อยเหมือนกันแปรปรวนบ่อยพอมีปัญหาทางนู้นมีสภาวะที่แปรปรวนเนี่ยก็ขาดแคลนน้ำตาลเพราะว่าผู้ผลิตเบอร์หนึ่งเนี่ยปริมาณลดลงควบภาพขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นโอกาสดีนะฮะก็ราคาอ้อยของเราก็จะดีไปด้วยใช่ทีนี้บ้านเราเองเนี่ยเราก็มีสมาคมชาวไร่อ้อยอยู่ในเขตต่างๆในค่อนข้างหลายที่รวมเป็นไร่ไปเลยเขตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็นี่แหละมันก็เหมือนกับเป็นไทยแลนด์ 4.0 ไงเนี่ยอันนี้รวมผนึกกำลังกันเขารวมมาก่อนเป็น 4.0 ใช่เขารวมกันมานานแล้วและเป็นสมาคมที่อยู่ยั่งยืนยาวพอสมควรนะแข็งเขาก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเอามาต่อรองในหลายๆอย่างใช่เพราะว่าสมาคมใหญ่ๆอย่างเขต7นครปฐมเขต6เขตเมืองกาญจนบุรีเหนือล่างอะไรเงี้ยซึ่งมีปริมาณอ้อยเข้าสู่ตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้โรงงานน้ำตาลเองเนี่ยเขาก็มีสมาคมของเขาเหมือนกันนะมี47โลไม่ใช่ว่าต่างคนต่างบริหารนะเขาก็มีสมาคมผู้ปลูกก็มีสมาคมชาวไร่อ้อยใช่ผู้ผลิตน้ำตาลโรงงานน้ำตาลไทยมีสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาลผู้ผลิตน้ำตาลไทยโรงงานน้ำตาลไทยมี3สมาคมเขาก็รวมตัวกันไว้เพื่อในเรื่องของต่อรองกับตลาดโลกกับที่สูงขึ้นไปอ่ะใช่ทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าในเรื่องของปริมาณการผลิตอ้อยและน้ำตาลเนี่ยถ้าพูดกันลึกๆให้ฟังกันอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้เนี่ยโควต้าเรื่องน้ำตาลเนี่ยมันมีอยู่3โควต้ามี3โควต้าโควต้ากอขอคอกอไก่ขอไข่ควายนะโควต้ากอไก่คือน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์และน้ำตาลชนิดอื่นๆเนี่ยที่บริโภคภายในประเทศครับแล้วก็จะกำหนดเป็นฤดูว่าบริโภคภายในประเทศเนี่ยอันนี้คือ1โควต้าเท่าไหร่โควต้ากอคือโควต้าน้ำทรายในประเทศน้ำตาลทรายขาวที่บริโภคภายในประเทศโควต้าขอคือน้ำตาลทรายดิบที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเนี่ยผลิตเพื่อมอบให้กับบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยเป็นเหมือนน้ำตาลทรายดิบเนี่ยปีนึงเนี่ย 800,000 ตันน้ำตาลทรายดิบก็คือยังไม่ได้ฟอกยังไม่ทำเป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายที่มาบริโภคอ่ะน้ำตาลทรายดิบเนี่ยน้ำตาลทรายดิบใช่หลังจากหีบไปแล้วเนี่ยเพื่อให้กับคณะกรรมการให้บริษัทอ้อยและน้ำตาลทรายไทยอ้อยและน้ำตาลทรายไทยก็เหมือนกับเอามาคานอำนาจในการผู้ผลิตในหลายๆอย่างส่วนโควต้าคอคือน้ำตาลทรายดิบหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้ดิบก็ได้ขาวก็ได้ใช่ที่เขาสามารถส่งออกได้หลังจากกอกับขอเรียบร้อยแล้วพอแล้วเหลือก็มาส่งออกเหลือก็มาส่งออกอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ข้อมูลให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมคือเราบอกแล้วว่าเรามาเจาะลึกเกษตรกรใช่เพราะว่าครั้งก่อนเราเคยคุยกันไปทีแล้วเรื่องอ้อยเนี่ยแต่ว่านั้นคือลักษณะของการปลูกการดูแลลักษณะทีนี้ตอนนี้เราก็จะมาเจาะลึกบางอย่างที่อยากจะให้เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจหรือว่าแม่อยากจะรู้ลึกกันว่าไอ้อ้อยมันเป็นยังไงนะฮะการรับซื้ออ้อยในประเทศไทยเมื่อก่อนเขาก็ซื้อกันเป็นตันเป็นปกติก็ตัดต้นมาเสร็จปั๊บวัดน้ำตาลก็ยังไม่วัดความหวานสมัยก่อนอ๋อไม่วัดความหวานด้วยไม่วัดความหวานก็ซื้อกันเป็นตันตันละเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วก็ทางก็มีการกำหนดราคาขั้นต่ำออกมาว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย800 700 900ต่อตันนะแล้วก็รับซื้อกันไปตอนหลังเนี้ยก็มีการพัฒนาโดยเอาความหวานเข้ามาวัดต้องการให้มันมีคุณภาพมากขึ้นใช่เอาความหวานหรือ CCS เนี่ยเข้ามาวัดใช่เพราะว่ายิ่ง CCS มากเนี่ยมันก็ผลิตน้ำตาลทรายได้มาก CCS เนี่ยย่อมาจาก commercial cane แล้วก็ suga commercial cane suga CCS นะฮะเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการผลิต2 35 36นู่น
2535 2536นู่นนะฮะอันเนี้ย CCS เนี่ยจะมาช่วยทำให้คุณภาพของน้ำตาลเนี่ยมันมากขึ้นใช่เพราะว่าความหวาน CCS หนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีมูลค่าเพิ่มสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ทำความหวานได้ดีแล้วก็ปริมาณน้ำตาลมันจะเยอะขึ้นมันจะเยอะขึ้นใช่ยิ่งมี CCS สูงเนี่ยราคาก็เพิ่มผลิตน้ำตาลก็ได้เยอะมากขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่ง ไปกระตุ้นในเรื่องของคุณภาพใช่ที่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเนี่ยต้องเน้นใช่เน้นในเรื่องความหวานคือไอ้ CCS เนี่ยเขาบอกว่ามาตรฐานของเขาคือ10 CCS ก็เท่ากับว่าอ้อย 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันเนี่ยจะต้องได้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เนี่ย100กิโลครับใช่อันนี้คือมาตรฐานมาตรฐานแต่ถ้า CCS คุณมากขึ้นแสดงว่า 1,000 กิโลกรัมคุณจะต้องได้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์มากกว่า100กิโลถูกต้องคือความหวานมันมากขึ้นใช่อ้อยเท่าเดิมอ้อยเท่าเดิมการตกผลึกของปริมาณของอ้อยไอ้ของน้ำตาลเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณภาพก็ได้มากขึ้นใช่นี่ไงมันเลยกลายเป็นว่าถ้าคุณได้ความหวานมากขึ้นครับคุณก็จะได้สตังค์มากขึ้นถูกต้องเมื่อก่อนนี่ CCS ละ30บาทมั้งแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรอย่ามัวแต่ไปมองคำว่า CCS อย่างเดียวCCS เนี่ยมันจะหวานได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่การดูแลรักษาการบำรุงรักษาด้วยเอางี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับครับสนับสนุนโดย Thank you พืชโตไวไร้ขีดจำกัดต้อง Thank you และฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้สองเก๋าเดียวทุ่ง